มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดตราดครับมันเกี่ยวกับดวงไฟประหลาดสีส้มแดงที่ลอยไปลอยมาโดยที่ไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นดวงไฟอะไรแต่ก็เรียกกันว่าดวงไฟผีชาวบ้านหวาดผวากันอย่างหนักเลยทีเดียวไม่เป็นอันหลับอันนอนกันแล้วเพราะความหวาดกลัวมันพุ่งเข้าจับหัวใจไม่ละเว้นใครทั้งสิน้นเด็กผู้ใหญ่คนเท่าคนแก่ ล้วนแต่กลัวดวงไฟประหลาดกันไปทั้งหมดทั้งสิ้นมันมาในเวลาค่ำคืนลอยไปลอยมาวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านทั้งหน้าบ้านหลังบ้านลอยไปลอยมารอบหมู่บ้านลือกันว่านั่นเป็นคือดวงไฟพูดผีที่จะมาเอาชีวิตชาวบ้านไปผู้ใหญ่บ้านในอายุสักสี่สิบตัวสูงแล้วก็ผมหยิกผิวดำแดงเขาเป็นคนเอางานเอาการขยันขันแข็ง ทำงานทั้งที่บ้านแล้วก็ทำงานให้กับหมู่บ้านเขารู้เรื่องนี้เพราะว่าชาวบ้านพูดกันให้ซดแม้ว่าเขาจะยังไม่เคยเห็นด้วยตาของเขาเองแต่เขาก็ไม่นิ่งนอนใจเขาก็ออกสอบถามว่าใครเห็นบ้างเห็นเป็นอย่างไรแบบไหนน่ากลัวไหมมันลอยไปทางไหนทางเหนือหรือว่าทางใต้มันลอยไปทางไหนบ่อยที่สุดมันมาจากทางไหนแล้วมันหายไปทางไหนเขาจะพยายามจะค้นหาความจริงให้ได้ นั่นเพราะว่าเขาไม่เชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งลี้ลับที่พิสูจน์ไม่ได้เขาคิดว่าจะต้องมีคนใดคนหนึ่งทํามันขึ้นมาจะด้วยประสงค์สิ่งใดก็แล้วแต่เขาก็ไม่รู้แต่ถ้าด้ตัวคนทําก็จะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่แล้วก็กลับมีคนพูดกับเขาว่ามันเป็นดวงวิญญาณที่คนมีวิชาอาคมทางสยศ,ศาสตร์เขาเลี้ยงเอาไว้สําหรับทํากุลสยเอาไว้ให้รับใช้เขามันหนีออกมาในเวลากลางคืนเขาควบคุมมันไม่ดี ให้อยู่ในขอบเขตไม่ได้มันก็เลยออกมาเพ่นพ่านทําให้ชาวบ้านตกอกตกใยจยกันบางคนก็ว่า,เ,าเลี้ยงแล้วก็ปล่อยให้อดอยากหรือไม่ก็ทําบางอย่างไม่เหมาะสมแหละก็เลยทําให้ดวงวิญญาณน,นั้นไม่เชื่อฟังก็มีการเรียกว่าจะบอกให้นิมนพระทําบุญปัดรางควานหมู่บ้านกันดีไหมอ่านะเริ่มจะมีคนออกความเห็นกันในทํานองนี้มีคนเอากล้องมือถือถ่าย ก็เห็นว่าเป็นดวงไฟสีส้มแดงในท่ามกลางความมืดสีดําเก็บรูปนั้นได้ไม,ไม่นานพอเช้ามาเปิดดูมันก็ลบหายไปแล้วเหลือแต่สีดําๆเท่านั้นเองระยะเวลาที่เห็นดวงไฟกันมันก็นานกับหนึ่งเดือนแล้วเขาก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้คือยังหาความจริงไม่ได้มีคนที่หวาดกลัวหนักๆก,ก็คิดว่าจะต้องหาอะไรมาแขวนตามหน้าบ้านเพื่อจะบอกกล่าวกับดวงไฟนั้นเพราะเขาคิดกันว่าดวงไฟนะั้นมันเหมือนกําลังจะมองหาอะไรอยู่สักอย่าง มันกําลังค้นหาหรือว่าตามหาหรืออยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งนะเขาว่ามันลอยสูงจากพื้นดินมากลอยพ้นยอดไม้สูงอยู่เหนือหลังคาบ้านเรือนแต่บางทีก็ลอยต่ํามีชาวบ้านคนหนึ่งเป็นผู้ชายกลางคนใจกล้ามากพอเห็นมันลอยต่ำเตี้ยลงมาก็วิ่งไล่ตามร้องเรียกให้คนดูดูเหมือนว่าราวกับมันตกใจมันลอยหนีขึ้นสูงพ้นยอดไม้หนีหายไปเลย ผู้ชายคนนี้อยู่คนเดียวในบ้านของเขาเนี่ยฮะสะดุ้งผวาตลอดคือนั่นร้องเพ้อคลั่งเหมือนกับโดนพูดผีเล่นงานเพื่อนบ้านได้ยินเสียงแต่เขากลับบอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรนะเขานอนหลับสบายดีอ้าวแล้วทําไมเพื่อนบ้านได้ยินเสียงเขาร้องเอะอะโวยวายเหมือนกับกลังโดนอะไรสักอย่างเล่นงานมีบางคนคัดค้านว่าดวงไฟนะั้นไม่ใช่สีส้มแดงแต่มันมีสีเขียวอมแดงแต่เขา เขาเห็นมันกําลังเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆในกลางดึกสงัดเห็นทีแรกเป็นดวงไฟขนาดเล็กแล้วมันก็ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็เคลื่อนตัววนเวียนไปมาแล้วก็ยังแยกตัวออกจากกันเป็นสองดวงเสียด้วยมันลอยวนเวียนไปมานานเราวสิบนาทีอยู่ที่หลังวัดที่แถวนั้นเป็นป่าช้าเก่ารกร้างไม่มีใครไปทําอะไรทีนี้ก็ไม่มีใครวางใจแล้วมืดค่าแล้วพวกผู้ใหญ่ก็สั่งห้ามเด็กเล็กออกไปเพ่นพ่าน ห้ามไปวิ่งเล่นนอกบ้านยามวิการเปน็นอันขาดมีอยู่คนหนึ่งเขาไม่กลัวเขาออกหากบเขียดกลางคืนเขาเห็นมันก็เ,เอาปืนที่พกไปด้วยเล็งไปทางมันดวงไฟนั้นก็รีบรอยห่างหนีไปทันทีเลยหลังจากเขาเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนบ้านฟังแล้วเขาก็กลายเป็นคนแปลกไปเงียบขรึมไปไหนมาไหนคนทักถามก็ไม่ตอบเดินไปเหมือนก็ไม่ได้ยินทำราวก็อยู่ในโลกนี้ลำพังคนเดียว มีหมาตายหลายตัวด้วยชาวบ้านหวาดผวาปิดประตูหน้าต่างกันอย่างมิดชิดแน่นหนายามค่ำคืนผู้ชายคนหนึ่งเคยเป็นทหารเขาออกไปเฝ้าสวนผลไม้เขาเห็นเป็นลำแสงพุ่งออกมาจากดวงไฟลอยลัดเลาะไปตามชายป่าไปทางริมคลองแล้วก็ลับหายไปเขาก็เฝ้าดูด้วยใจระทึกแอบอยู่หลังพุ่มไม้ด้วยความหวาดกลัวหัวใจเต้นแรงเขากลัวมากจนรีบกลับบ้านล้ลมเลิกการนอนเฝ้าสวนเลยคือนั่น ที่บ้านหลังหนึ่งเขาอยู่กันสองคนแม่ลูกลูกสาวเห็นก็เรียกแม่พากันแอบดูเห็นดวงไฟลอยอยู่ข้างรั้วบ้านเหมือนกับว่ามันกําลังสอดส่องเข้ามาในบ้านว่ามีคนอยู่กันกี่คนกลัวกันมากเลยทั้งแม่ทั้งลูกกอดกันกลมและไม่กล้าส่งเสียงไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงกลัวมันจะได้ยินกลัวมันจะลอยเข้ามาในบ้านเพราะว่าหน้าต่างก็ไม่ได้ปิดพอมันลอยไปแล้วรีบปิดหน้าต่างทุกบานเออร้อนก็ทนเอาดีกว่าปล่อยให้ดวงไฟประหลาดมันลอยเข้าบ้าน ผู้ชายอีกคนร่างเล็กเฝ้าบ้านอยู่คนเดียวพอเห็นดวงไฟก็ทำใจดีสู้เสือหยิบไฟฉายเอาไปส่องดูโดยตนเองหลบอยู่ข้างบ้านหน้าต่างที่เปิดอยู่สาแสงไฟไปเท่านั้นแสงไฟประหลาดรลวกับว่ามันมีดวงตาที่รับรู้ได้มันลอยหนีไปคนนั้นขนลุกสู้เลยสายแสงไฟตามมันก็วกกลับมาก็ตกใจไฟฉายแทบหลุดมือ คราวนี้เขาต้องเป็นฝ่ายเพ่นหนีมันแต่ก็ไม่ลืมรีบปิดหน้าต่างบ้านนั้นอย่างรวดเร็วเกือบไม่ทันไปเหมือนกันมันลอยเข้ามาใกล้แล้วมือไม้สั่นหมดเลยแต่ว่าโชคดียังปิดหน้าต่างได้ทันเขาบอกเข็ดจ,จนตายไม่เอาชีวิตไปเสี่ยงลองดีอีกแล้วในคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดป้าลำดวนมองเห็นดวงไฟประหลาดลอยมาจากทางหลังบ้านแล้วมันก็ลอยลอยไปทางเล้าไก่ที่อยู่ข้างบ้านในเล้าไก่มีไก่อยู่เจ็ดตัว แกรีบส่งเสียงดังร้องไล่ให้มันไปห่างๆแกกลัวมันจะมากินไก่แกพอแกแผ่เสียงดังลั่นดูเหมือนว่าดวงไฟนั้นก็ตกใจมันหยุดชะงักจากนั้นก็ลอยห่างเล้าไก่ออกไปลอยไปไกลไใกลๆ้กลๆรั้วบ้านตรงนั้นนมีห้องส้วมแต่รอบๆก็รกไปด้วยพงหญ้าแล้วก็ต้นไม้รกทึบแล้วก็หายไปบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงมีรั้วสังกะสีอยู่รอบๆบ้านติดกับถนนหน้าบ้านเรียบชายคลอง ด้านหลังเป็นทุ่งนาแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นอยู่รอบบ้านที่บ้านนั้นแม่อยู่กับลูกชายตัวเล็กๆผัวไม่อยู่ไปหางานทำที่อื่นดวงไฟประหลาดลอยไปลอยมาลอยวนเวียนขึ้นลงอยู่ข้างรั้วบ้านติดกับห้องน้ำก็เลยโทรไปบอกพ่อผัวพ่อผัวรู้ก็ชวนเพื่อนบ้านพากันมาดูดวงไฟนะั้นมันเหมือนจะมีหูทิพมันหายไปก่อนที่พ่อผัวจะขับมอเตอร์ไซค์มาถึงบ้านดวงไฟนี่มาให้ชาวบ้านตื่นกลัวอยู่เกือบสองเดือนแล้วก็หายไป ก็ไม่มีใครรู้ชัดเจนแท้จริงว่ามันเป็นดวงไฟอะไรมาทำไมแล้วก็มาเพื่ออะไรครับแต่มันมาเนะี่ยมันมาจริงๆครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับแม่ของคุณพดุงครับแม่คุณพดุงโดนผีหลอกตอนนั้นยังอยู่ที่จังหวัดนครปฐม แม่เป็นแม่ค้าเดินผ่านดงตาลเป็นประจำเพื่อไปค้าขายต้นตาลต้นนี้มันมีประวัติที่ไม่ค่อยจะดีนั่นก็คือเคยมีคนตกลงมาคอหักตายหลายคนแล้วแล้วก็มีตายซ้ำซากอีกทั้งที่คนรู้ว่าต้นตาลต้นนี้มีผีสิงก็ยังมีคนปีนป่ายขึ้นไปเพื่อจะไปเอาลูกตาลลงมากินเอาลงมาขายก็เลยต้องสังเวยชีวิตให้มันแม่ในะเห็นต้นตาลต้นนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้ว เคยไปดูคนที่ตกลงมาตายด้วยเห็นศพก็กลัวแล้ววันหนึ่งบ่ายๆแม่กำลังเล่นขายของอยู่ตอนนั้นก็มีคนตะโกนว่าคนตกต้นตาลตายก็วิ่งไปดูกันก็เลยไปเห็นตาคนหนึ่งที่ชอบขึ้นต้นตาลเอาลอนตาลไปขายเขาตายอยู่ใต้ต้นตาลเลือดไหลแดงที่ปากอะนอนนิ่งไม่กระดุกระดิกะแมลงวันตอมปากแกนอนตะแคงตะแคงอยู่แม่จำได้ติดตาอยู่ต่อมาอีกคนก็โดนบ้าง คนนี้ยังเป็นเด็กนมอยู่เป็นคนเกเรมีเรื่องกับคนอื่นบ่อยวันนั้นก็อยากกินลอนตาลก็จะขึ้นตาลต้นนั้นพวกตีไปด้วยกันก็ห้ามไมา่ย่าไปขึ้นไอ้ต้นเนี้ยมันสูงแล้วเคยมีคนตกลงมาตายแล้วด้วยเขาก็พูดว่าเขาไม่กลัวเขาชอบมันสูงดีตื่นเต้นดีแล้วรสชาติมันอร่อยกว่าต้นอื่นด้วยพวกที่ห้ามก็ไม่รู้จะพูดยังไงกันปีนป่ายขึ้นไปเรียวแรงเขาไม่ค่อยดีนักเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้หลับได้นอนกลางคืนก็ชอบเที่ยว ปีนขึ้นไปเกือบจะถึงคอตาลแล้วเกิดหมดแรงก็ร้องบอกลงมาว่าจะหมดแรงแล้วโว้ยทำไงดีพวกข้างล่างก็บอกให้พักก่อนแล้วเขาก็ตอบลงมาว่าเกาะอยู่ไม่ไหวแล้วมือมันไม่มีแรงไม่ทันขาดคำเขาก็ร่วงพลอยลงมาลอยละลิ้วเสือ้อปลิวโดยลนตบ๊บลงมากระแทกพื้นดินอะไรจะมาเหลืออีกละ่ะดวงวิญญาณก็หลุดลอยไปพ่อแม่เขาโทษคนโน้นคนนี้หาวายุให้ลูกเขาคือนอนตาล แต่ไม่มีใครทําอย่างนั้นหรอกพูดเป็นเสียงเดียวก,กันก็ว่าห้ามแล้วไม่เชื่อเองอีกคนก็คือลุงบูตัวใหญ่หน่อยบ้านอยู่ใกล้กับบ้านแม่นะแกเป็นคนดีแต่ก็เป็นคนไม่ยอมคนอยู่เหมือนกันแกโดนเพื่อนท้าว่าคนอย่างแกไม่มีทางขึ้นตาลต้นนี้ได้อะเขาหาว่าแกไม่มีแรงมเมียก็เลยหนีไปแกก็โมโหมากที่เพื่อนดูถูกกันถึงขนาดนี้เพื่อพิสูจน์ตัวเองอ่าแกก็รับคําท้า ปรากฏว่าแกตกลงมาตายคนท้าก็น่าซีดแล้วเพราะว่าเพื่อนต้องตายเพราะตัวเองสำนึกผิดก็เลยทำงานศพห้เพื่อนแล้วก็โกนหัวบวชให้เพื่อนซะสามเดือนแล้วก็ต้องส่งลูกอส่งเสียลูกชายเพื่อนให้เรียนหนังสืออา่าให้จบชั้นมัธยมปลายพออยู่มาวันหนึ่งแม่ของคุณพดุงเนี่ยโดนผีต้นตานมันหลอกสมัยนั้นแม่ต้องหาบของไปขายก็ออกในเช้ามืดยังไม่สว่างดี ทุกวันก็มีเพื่อนแม่ค้าหลายคนหาบของไปด้วยกันแต่วันนั้นแม่ออกไปก่อนเขาคนอื่นยังไม่ออกมาข้างฝ่ายแม่ก็เข้าใจว่าคนอื่นไปกันหมดแล้วก็เลยหาไปจำอ้าวอ้าวกะว่าจะให้ทันพวกที่ล่วงหน้าไปก่อนผ่านดงตาลและตานต้นนั้นโดยที่แถวแถวนั้นก็มีต้นไม้อื่นๆอยู่หลายต้นแม่ได้ยินเสียงใบตานมันดังแกรกเหมือนกับมีคนไปแหวกมันแม่ก็หันมองไปมันอยู่ทางขวามือ ก็ทําให้แม่เห็นใครคนหนึ่งเห็นดําๆกำลังโอบขึ้นไปบนต้นตาลสูงเกือบถึงคอตาลแล้วก็ยังขึ้นไปเรื่อยๆแม่คิดสองอย่างคือนั่นเป็นคนอีกความคิดหนึ่งนั่นคือผีแม่ก็รีบเร่งไปจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดเพราะว่าแถวนั้นไม่มีใครเลยน่ากลัวมากเสียงใบตาลแกรกแกรกแม่ก็เหลียวไปมองก็พอดีเห็นคนคนนั้นร่างดำดำนะ่ะพลัดร่วงลอยละลิ้วลงมา ได้ยินเสียงล่นตุบแม่ตกใจร้องไห้มองไปที่คนต้นก็ไม่เห็นอะไรมันน่าจะมีอะไรดำๆเหมือนกับร่างคนมออ่ากองอยู่ที่พื้นแม่รีบจำอาวอ้าวเลยเพราะนึกรู้แล้วว่ามันต้องเป็นผีแน่ๆตั้งแต่วันนั้นแม่ก็ไม่กล้าออกไปขายของคนเดียวต้องรอเพื่อนๆแต่ถ้าวันไหนเกิดพวกคนอื่นเข้าไปกันหมดแล้วแม่ก็จะให้ยายไปส่งต่อมาเพื่อนแม่คนหนึ่งก็โดนหลอกบ้าง คราวนี้ผีหลอกแปลกกว่าที่แม่เคยโดนคือเพื่อนแม่ไปขายของแล้วกลับมาช้าเย็นค่ำแล้วผ่านตรงนั้นคนเดียวใจก็กลัวผีอยู่แล้วพอผ่านต้นตาลที่ว่าเนี่ยป้าสมใจก็ได้ยินเสียงคนพูดคุยกันก็นึกนึกใจชื้นว่ายังมีคนอยู่แถวนั้นแต่พอป้าสมใจมองก็ไม่เห็นใครสักคนมองหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอไม่มี แกก็เลยรีบเดินเหลียวหน้าเหลียวหลังขนาดนั้นเองก็ได้ยินเสียงผู้ชายพูดขึ้นมากลับสมมืดเลยนะวันนี้ป้าสมใจเหลียวกวับไปตามเสียงเห็นคนคนหนึ่งยืนอยู่ร่างดำดำตะคุ่ม,ตะ,มตะคุ่มอยู่แกก็ตอบไปว่าไปธุระมาด้วยอจ้ะของน่าขายหมดนานแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเจ้าของเสียงนะ่ะเป็นใครยังจําไม่ได้เอ,อแล้วนี่มาทําอะไรอยู่อ่ะมาขึ้นตาล ป้าสมใจไม่หยุดคุยด้วยแล้วเพราะว่าสังหรณ์ใจคนบ้าอะไรมาขึ้นตาลมืดๆค้ำๆคคแล้วตาลต้นนี้ผีก็ดุด้วยเดี๋ยวก่อนสิจะรีบไปไหนล่ะอยู่กินรอนตาลก่อนไม่อะจะร,รีบไปป้าสมใจรีบจำอ้าวอ้าวเดินหันไปมองอีกทีตรงที่มีคนยืนดำๆก็ว่างเปล่าลมก็พัดมาวูบหนึ่งเสียงใบตาลบนต้นก็แกรกเหมือนกับมีคนแหวกแกก็แงนมอง เห็นร่างดำๆลังๆเหมือนร่างมนุษย์อยู่ที่คอต้นตาลนั่นแล้วป้าไม่อยู่แล้วคนบ้าอะไรตะกี้ยังยืนพูดอยู่ข้างล่างเนี่ยพลิ้บตาเดียวเพ่นขมีนวิวสูงถึงยอดตาลนววิ่งทั้งๆที่มีหาบอยู่บนบ่านนั่นแหละหลังจากวันนั้นมาแกก็เข็ดขยาดแบบเดียวกับแม่ตอนหลังก็มีคนโค่นตาลต้นนั้นเพราะเอาไว้ก็ทําให้คนหวาดกลัวไปไหนมาไหนลําบากทํามาหากินลําบากก็เลยโค่นมันทิ้งซะหมดเรื่องหมดราว คนเล่าเรื่องนี้ชื่อคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์เล่าให้ฟังว่าเขาเป็นคนงานอยู่ที่โรงงานใกล้บ้านของเขาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาเล่าว่าสมัยก่อนปู่ของเขานี่ยากจนมากผ้าผ่อนไม่ค่อยมีสวมใส่เสื้อมีอยู่ตัวสองตัวกางเกงก็เหมือนกันผ้าขมา้าผืนหนึ่งนุ่งผลาดอาบน้ําแล้วบางทีก็นุ่งแทนกางเกงด้วยแล้วถ้ามันไม่เปียกก็ใช้ผ้าขม้านี่แหละห่มนอน คนแถวแถวหมู่บ้านที่จังหวัดอ่างทองรู้ดีว่าปู่ยากจนมากขนาดไหนปู่มีเพื่อนคนหนึ่งเป็นสปัปเหร่อคนที่เป็นสัปเหร่อนี่ยังจะมีเสื้อผ้าสวมใส่มากกว่าปู่ซะอีกปู่ก็รู้ว่าเสื้อผ้านะบางทีก็เป็นของคนตายที่ญาติญาติเขาลกมาให้แต่ปู่ก็ไม่เคยเอ่ยปากขอจากเพื่อนสัปรเร่อเลยเพื่อนก็ไม่เคยเอ่ยปากให้เพราะว่าเอาไปขายได้เปลี่ยนเป็นเงินซื้อเหล้ากินก็เลยไม่ให้ใคร แต่แล้ววันหนึ่งช่วงนั้นอากาศหนาวเย็นมากปูหนาวจริงๆไม่มีผ้าหม่มก็เลยต้องผิงไฟตลอดคืนทนไม่ไหวก็เอ่ยปากกับเพื่อนที่เป็นสัปเหร่อบอกว่าที่บ้านนํะมีผ้าห่มเหลือเหลือ,ลอมั่งไหมละ่ะมีทําไมอะ่ะก็หนาวว่าจีนอนไม่หลับเลยขอยืมสักผืนเถอะหายหนาวเลยจะส่งคืนให้จะซักให้สะอาดเอี่ยมเลยไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นนะสัปเหร่อเพื่อนรักก็อึง้งไปสักครู่ใหญ่ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ เสร็จแล้วก็สายหน้าอย่าเอาไปเลยของเก่าเหม็นสาบเหม็นสาบไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็เอาไปซักตากแดดซะกก็หมดกลิ่นแล้วนะไหวแล้วเพื่อนขอยืมสักผืนเถอะจะคิดค่าไวการก็ให้แกยิ้มออกมาเลยพยักหน้าพูดว่ากันเองคิดไม่แพงหรอกแกว่างั้นแต่ว่าที่ตกลงกันไม่ใช่เงินเพราะปู่ไม่มีเงินจะจ่ายต้องให้เป็นของ ผักผลไม้ปลูกเอาไว้มีพอจะแบ่งให้เพื่อนเอาไ้กินปรากฏว่าปู่ได้ผ้าห่มมามันเหม็นจริงๆมันก็ยังไม่กล่าวมากแต่กลิ่นมันเหมือนศพปู่ต้องเอาไปซักแล้วก็ตากแดดตลอดวันพอค่ำถึงได้ใช้มันหม่มปู่ไม่เคยมีความสุขแบบนี้มาก่อนนอนหลับยังกะขึ้นไปนอนอยู่บนสวรรค์นเนี่แหละเสร็จแล้วปู่ก็ต้องตกใจตื่นเพราะว่ามีใครไม่รู้มาดึงผ้าหม่มก็ตกอยู่ยุกยุก,ยก,ยกปู่ก็ยื้อหยุดหยุดรั้งเอาไว้ อ่าไม่ให้อีกฝ่ายเอาไปบ้านที่อยู่นี่ปลูกอยู่เตีย้ยเตียกับดินมีแคร่ตอนบนแคร่ก็ต่างเตียงพื้นบ้านนั่นก็คือพื้นดินอ่าปู่พยายามมองดูว่าใครกันที่มาดึงผ้าห่มก็มองไม่เห็นปู่ก็ถามว่าใครอะ่ะใครก็ไม่มีคำตอบเงียบปู่ก็ชักจะหวั่นใจอยู่เหมือนกันเอะนี่โจรมันจะมาขโมยผ้าห่มไปหรือ,อยังไงปู่ก็นิ่งเงียบรอฟังเสียงน่ะแกล้งทำเป็นหลับตั้งนานมันก็ไม่เห็นมา ก็แสดงว่ามันคงจะเพ่นหนีไปแล้วปู่ก็วางใจก็ม้อยหลับไปพอหลับเท่านั้นเอาอีกแล้วมาอีกแล้วมาพร้อมได้กลิ่นที่ทําให้ปู่อยากจะอ้วกก็กลิ่นเหม็นนะนะมันเหม็นบรรลัยวายวอดอะไรอย่างนั้นปู่ลุกพรวดจะมานั่งแปลกใจมากไอ้กลิ่นจางไปทันทีทันใดเลยปู่ต้องถามตัวเองว่าฝันไปหรือเปล่าแต่ปู่คิดว่ามันไม่ใช่ความฝันอย่างแน่นอนมันต้องเป็นความจริงปู่ก็แกล้งนอนให้มันมามันก็ไม่มา ปู่ก็เลยตวาดไปว่าอย่ามาอีกนะเว้ยมาอีกทีกูเอาตายนะบอกให้รู้ปู่นอนต่อเพียงแค่ง,งีบไปเท่านั้นแหละก็โดนดึงอีกปะหมคราวนี้ปู่ลุกขึ้นมากระโดดลงมาจากแคร่ไม้ไม่ได้รู้ว่าใครกันจะมาแย่งปะหมก็ตกใจเพราะที่ยืนอยู่ข้างหน้าเป็นยายแก่ผมขาวโพลนเยอะแปลกมากที่มองเห็นแกได้ในความมืดเห็นหน้าก็จําได้ว่าเป็นอย่างเงียบยายคนนี้แกงเงียบสมชื่อแกไม่ค่อยพูดกับใครอะตอนที่แกยังอยู่นะ แกทำตัวน่ากลัวเหมือนผีไปไหนมาไหนไปเงียบมาเงียบนะอยู่ตัวคนเดียวมีลูกหลานแต่แยกไปอยู่บ้านอื่นยังเงียบหากินเลี้ยงตัวเองนาไร่ก็ไม่มีมีแต่สวนปลูกผักปลูกพืชผลเอาไว้ขายได้เงินเล็กๆน้อยๆเอาไว้ซื้อของจำเป็นอยู่ยายามเจ็บไข้ยังเงียบแกตายเพราะแกโดนงูเห่ากัดที่สวนครัวแกเองะตอนมืดแลละแกลงไปเด็ดใบกะเพราที่แกปลูกเอาไว้ข้างบ้าน ไม่มีตะเกียงหรือว่าแสงไฟไปส่องงูเหา่ามันก็เลยฉกกัดเอาพะปู่เห็นใหญ่เงียบทีนี้กลัวจนตัวสั่นเลยเอาผ้าหม่มมองกูมาปู่ได้ยินชัดๆเลยแล้วก็นึกรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรผ้าผืนนี้เป็นของแกอ่าไอ้เจ้าสับป,ปะเรือไปเอามาตอนเผาแหละปู่ก็ข่มใจไว้ไม่ให้กลัวแล้วก็พูดกับแกบอกขอยืมไม่ค่าเอาไว้ใช้ก่อนไม่ได้เหรอใหญ่ยยเงียบไม่ตอบอะแต่ว่ากระชากผ้าห่มไปอยู่ที่แก แล้วก็หายวับไปทันทีปู่ไปหาเพื่อนสับป,ปะเลอตอนเช้าเอาไปเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังเพื่อนก็ยอมรับเป็นผ้าหม่มใย่งเงียบจริงๆเขาเอาห่มคลุมศพแกมาก็เก็บเอาไว้ตอนให้ปู่ขอยืมนะั้นยังไมา่ได้ซักเลยซ้ําปู่ก็บอกว่าเจ้าของผ้าห่มตัวจริงเขามาเอาผ้าห่มคืนไปแล้วแล้วจะทํำยังไงอ่ะไอเจ้าสับป,ปเลอตกใจแต่ก็บอกไม่เป็นไรนะแต่เขาก็อยากกินผักกินผลไม้อะไรต่อไป สวนปู่ก็เหมือนเป็นสวนเขาเองก็ว่างัน้นปู่เครื่องมากเลยที่เจอเพื่อนแบบนี้เห็นแก่ตัวจะปู่ก็ไม่พูดอะไรเพราะปู่เป็นคนรักเพื่อนสัปเหร่อเขาถามว่าอยากจะยืมผ้าห่มอีกไหมล่ะมีนะผืนอื่นนะจะปู่เข็ดขยาดขนลุกและส่ายหัวบอกไม่เอาไม่เอาสัปเหร่อสมัยก่อนเนี่ยมักจะนําผ้าห่มมุงหรือว่าเสือ้อผ้าของคนตายเอาไปใช้ มันก็เนื่องจากว่าคนที่เป็นสัปเหรอนั้นเขามักจะยากจนค้นแค้นไม่มีนาทำกับเขามีชีวิตอยู่ก็โดยอาศัยข้าวก้นบาทพระและแล้วก็อีกอย่างเสื้อผ้าในสมัยก่อนน่หายากมากไม่เหมือนสมัยนี้ที่มีขายกันเกลื่อนแล้วก็เงินทองที่จะนําไปซื้อหามันก็หายากแต่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาทอผ้าใช้เองแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าจะทําอย่างนั้นมันจะมีเครื่องทอผ้าถ้าสัปเหร่อจะปล่อยให้เผาหมอดไหม้ไปในเปลวไฟ ในขณะที่เขาเองกำลังขาดแคลนต้องการใช้มันมันก็จะสูญเปล่าหน้าเสียดายแกก็เลยจะต้องเก็บเอาของพวกนี้เอามาใช้ในรูปลักษณะต่างๆครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพรายการเรื่องเล่าชาวบ้านปีที่25ครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ